ส่วนเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปปิดล้อมเพื่อจะสกัดคนขนยาบ้าแล้วก็ถูกรถของคนร้ายเนี่ยนะคะพุ่งชนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตารวจบ,บาดเจ็บไป2นายเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นว่ายึดได้แต่ของกลางนะคนขับรถที่เป็นผู้ต้องหาเป้าหมายของตํารวจเนี่ยหนีไปได้นะคะเหตุการณ์ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเมื่อวานนี้หาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสพ,พตราดนะคะชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมขออภยัยนำกำลังติดตามจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ เพราะว่าสายเขาแจ้งมานะคะมีการมั่วสุมเปิดโรงแรมเสพยาเจ้าหน้าที่อไปาที่เป้าหมายไปพบกับทางนางสาวสุพรรษาอายุ27ปีอยู่ในห้องพักเจอยาไอซ์2กรัมซุกซ่อนอยู่ในขวดยาพาราให้การว่ารับยามาจากนายเตชพันธ์อายุ43ปีหรือโอช่างสักลายก็วางแผนล่อซื้อยาไอซ์สกในโอพอถึงเวลานัดหมายตำรวจเข้าจับกลุ่มนายสาราวุธพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์5กรัม สราวุธก็บอกว่าในโอเนี่ยเป็นคนให้เอายาไอซ์มาส่งตำรวจวางแผนจับกลุ่มในโอต่ออีกทอดหนึ่งนัดยานัดส่งยากันที่ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญในพื้นที่ตำบลท่ากลุ่ม ทีนี้พอในโอส่งยาไอซ์ให้สายรับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มก็ได้ของกลางมาอีกเป็นยาไอซ์28กรัมก็นำตัวทั้งหมดไปสอบปากคำนะคะแล้วยาบ้าที่ยึดได้ทั้งหมดมาจากเครือข่ายยาเสพติดตามมาในเขาสมิงเป็นเครือข่ายรายใหญ่ของจังหวัดตราดแล้วก็เจ้าหน้าที่วางแผนจับกลุ่มประกอบกับสายรับแจ้งมาว่าจะมีการส่งมอบยากันตอนกลางดึกวันที่14กันยายนก็เลยให้สายรับไปขอซื้อยาหนึ่งมัดนะคะแล้วก็นัดหมายกันตรงถนนเงาะบ้านตามางตำบลทุ่งนนทีอำเภอเขาสมิงครับ ห้าทุ่มค่ะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาถึงที่จุดนัดพบพร้อมกับส่งยาบ้าให้กับสายลับตำรวจที่ซุ่มอยู่ก็เลยชาร์จเลยเข้าชาร์จไปปิดล้อมเลยแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาขี่รถที่มีผู้หญิงนั่งซ้อนด้วยนะพุ่งชนตำรวจบาดเจ็บไปสองคนแล้วก็ฝ่าวงล้อมหนีไปในความมืดตำรวจติดตามไม่ทันนะคะทั้งสองคนหนีรอดไปได้แต่ได้ของกลางนะคะเอากลับมาที่โรงพักก็พบว่ายาบ้าถูกบรรจุไว้ในซองสีฟ้าซองเลยสองร้อยเม็ดสี่สิบซองรวมทั้งหมด 3 8 0 0 0ขออภัยโดนทั้งหมด8,000เมตรนะคะตำรวจทราบข้อมูลของผู้ต้องหา2คนที่หนีไปแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อนะเดี๋ยวจะออกหมายจับกันต่อไปค่ะครับ